แอบส่องเคมีอ้ําอนันดาบ่วงสวงโปรเจกต์ใหม่แย้มแค่บทก็สนุกแล้วสิ้นสุดการรอคอยกับการทวงคืนรับภาพยนตร์อีกครั้งในรอบ7ปีของซุปตาสาวอ้ําพัชราภาชัยเชื้อที่ล่าสุดนั้นมีรายงานมาว่าหนังเรื่องนี้โคจรมาเจอกับพระเอกสุดหล่ออนันดาเอเวอริงแฮมหลังจากที่เคยถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและออกอีเวนต์ด้วยกันมาบ่อยและนานมาแล้วหลายปีแต่ทั้งคู่นั้นก็ไม่เคยร่วมงานแสดงด้วยกันเลยสักครั้งซึ่งปีนี้ทั้งคู่นั้นก็ได้เลิกโคจรมาเจอกันในภาพยนตร์เรื่องทิศน้อย2565และล่าสุดวันนี้ช่วงเช้าที่ผ่านมาสาวอ้ําและหนุ่มอนันดานั้นและตลกชื่อดังเท่งเถิดเทิงได้เดินทางไปที่เมเจอร์ซินีเพล็กซ์รัชโยธินเพื่อร่วมพิธีบวงสรวงเปิดกล้องภาพยนตร์เรื่องใหม่นั่นเองค่ะโดยสาวอ้ํานั้นได้เปิดใจว่าอยากเล่นมากๆแค่อ่านบทก็ชอบแล้วเพราะมันตลกโดยคาดว่าหนังเรื่องนี้จะใช้เวลาถ่ายทำเพียง1เดือนก็รอติดตามชมกันนะคะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ